สวัสดีค่ะครูโอค่ะกฎทอบุญพัฒนาวิทย์เจ้าของแฟนเพจครูโอพูดดีชีวิตพุ่งหรือว่าชาวิกออนสเตจนะคะและปัจจุบันเนี่ยครูโอเป็นที่ปรึกษาด้านการสื่อสารและบุคลิกภาพแบรนด์ให้กับองค์กรต่างๆไม่ว่าเล็กใหญ่แล้วก็เจ้าของแบรนด์ทั้งหลายค่ะอันแรกเป็นเรื่องใหม่ค่ะเรื่องพูดตรงจุดปลุกยอดขายอันนี้จะอยู่ในหมวดธุรกิจนะคะครูโอก็จะมาบอกเล่าถึงประสบการณ์แล้วก็แนะนำวิธีที่จะสื่อสารกับลูกค้าหลายๆคนเนี่ยพูดเก่งมากเลยแต่ปิดการขายไม่ได้หลายๆคนเจอลูกค้าเจ้าปัญหาเจอลูกค้าวีไม่รู้จะทำไงมือไม้สั่นหลายๆคนไม่รู้จะจัดการยังไงกับลูกค้าที่มีปัญหาหรือว่ามีวิกฤตในการขายเนี่ยค่ะครูโอจะมาบอกเคล็ดลับทั้งหมดเลยรับรองว่าอ่านง่ายเอาไปทำตามได้ง่ายแล้วก็เอามาจากประสบการณ์ที่ครูได้ดูแลแบรนด์ต่างๆแล้วก็องค์กรต่างๆค่ะอีกอันนึงก็จะเป็นมาจากหนังสือเดิมพูดดีชีวิตพุ่งค่ะเราจะเอามาลงแพลตฟอร์มทูรีดนะคะซึ่งพูดดีชีวิตพุ่งเนี้ยเป็นหนังสือการพูดที่อ่านง่ายแล้วก็เหมาะกับคนที่จะเริ่มสนใจพัฒนาการพูดในแง่มุมต่างๆเป็นหนังสือที่จะบอกถึงมุมมองที่คุณนึกไม่ถึงเลยว่าอันนี้เกี่ยวข้องกับการพูดด้วยหรือแล้วก็อ่านง่ายอ่านสนุกและที่สำคัญนะคะตอนที่เป็นหนังสือเนี่ยติดอันดับ2ภายใน3วันแล้วก็พิมพ์3ครั้งภายใน2เดือนนะคะดังนั้นมาลงแพลตฟอร์มทูรีก็ปลุกก็ลุ้นให้มันติดอันดับยอดขายเบสเซลเลอร์ด้วยโอ้ต้องขอบคุณพี่ป้อมปิยพันธ์วงยะราค่ะหัวเรือใหญ่ของทูรีเลยที่ให้เกียรติครูโอมีส่วนร่วมในทูรีนี้นะคะครูเป็นทั้งนักเขียนแล้วก็เป็นทั้งบก.บรรณาธิการคนหนึ่งในทูรีด้วยค่ะในทูรีเนี่ยเราจะมีหมวดต่างๆให้เพื่อนๆนักอ่านได้ช้อปปิ้งทั้งหมวดธุรกิจหมวดการเงินการลงทุนหมวดพัฒนาตัวเองแล้วก็หมวดนวนิยายซึ่งมี18หมวดด้วยดังนั้นฝากค่ะนักอ่านทั้งหลายนะคะถ้าสนใจก็มาที่แพลตฟอร์มทูรีได้เลย2แล้วก็ read อ่านนะคะ read ดอกอะไรครูจำไม่ได้เดี๋ยวน้องก็คงขึ้นตรงนี้นะคะแล้วเราเจอกันในนั้นแล้วถ้าศีลเราเสมอกันเราจะได้เจอกันตัวเป็นๆค่ะเข้ามาทักด้วยนะขอให้อ่านสนุกค่ะแล้วก็ขอให้ทุกๆคนอ่านได้ทุกที่ครูก็ดีใจมากเลยที่จะไปอยู่กับทุกคนในทุกที่ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำห้องนอนห้องนั่งเล่นแล้วก็ในชุดของคุณหรือแม้ว่าคุณไม่ได้ใส่เลยก็ตามค่ะ enjoy ค่ะ